คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะนำทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทำนายดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูพวกพิกอาคาร์ดพิกอาสโตนหรือว่า KFS Extra นะคะอาจารย์จะโพสต์ด้านล่างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะก่อนอื่นนะคะตามธรรมเนียมของอาจารย์กิ่งฟ้าขออนุญาต Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะคะท่านใดที่อาจจะดูเป็นทั้งลัคนาราศีพิจิกหรือว่าชาวราศีพิจิกที่ดูตามวันนะคะแล้วก็ Happy Birthday to me ค่ะเป็นวันเกิดเกินเดือนเกิดของอาจารย์กิ่งฟ้าเช่นเดียวกันเราก็ Happy Birthday ไปด้วยกันเลยนะคะขอสุขสันต์วันเกิดทุกๆท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาแล้วก็หักท่านใดเจออุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตขอให้ผ่านพ้นไปด้วยสตินะคะแล้วก็ขอให้ปัญหาต่างๆมาลายสิ้นไปขอให้สิ่งต่างๆดีๆตามมาหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงขอให้มีสติปัญญาที่ดีถ้าสติปัญญาที่ดีเรามีเนี่ยก็สิ่งต่างๆดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกที่จะไปต่อยอดในการส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นยิ่งให้เรายิ่งได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอให้ตัวคุณนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่เจริญรุ่งเรืองรวยๆนะคะแล้วก็ทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองมากๆมีเงินทองไหลมาเทมาจากการที่คุณขยันหมั่นเพียรและอดทนทำมาหากินอย่างสุจริตนะคะขอมีความสุขมากๆนะคะโอเคขออนุญาตตอนนี้เรามาเริ่มทำนายดวงนะคะอวยพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะจากไพ่พิเนตรแล้วก็ไพ่ทาร์ตนะคะเป็นทำนายโดยภาพรวมอย่างเช่นเดิมค่ะราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพิเศษเดือนนี้นะคะ cultivation delight นะไพ่พิเนตรยิ้มมาเลยทีเดียวนะคะThe Chariot, Two of Pentacles, Five of Wands, The Death, Nine of Cups, The Emperor, Page of Cups, The World.Four of Cups, Ten of Swords, Five of Swords, and the last one is King of Cups. พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นการพลังงานของการพัฒนานะคะมีเรื่องที่อาจจะต้องเรียกว่าท้าทายความสามารถเราเข้ามาดีกว่ามีเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วคุณก็ทำได้ซะด้วยสิเก่งมากมันเป็นพลังงานคำว่ามีพลังงานพร้อมที่จะลุยต่อในทุกๆวันมีพลังงานด้านบวกที่พร้อมที่จะบวกทุกคนไม่ใช่นะคะเป็นพลังงานด้านบวกที่พร้อมจะส่งต่อให้กับผู้อื่นนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะในเดือนนี้ของคุณบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเราอะคือ
มันต้องมองข้ามให้ได้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังมันจะไม่ผิดหวังอ่ะต้องบอกแค่นี้ละกันเพราะว่ามันมีอุปสรรคเล็กน้อยที่เราต้องจัดการเรียกว่าทุกคนในชีวิตของเราอ่ะมันมีชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นลงมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่เราต้องแก้ไขเป็นบททดสอบให้กับชีวิตเราซึ่งจริงๆเราอาจจะเจอมันทุกวันอยู่แล้วจนชินอยู่แล้วนะคะแต่มันเป็นอุปสรรคที่อาจารย์มองว่าคุณผ่านพ้นไปได้เพราะมันเป็นการพัฒนาตนเหมือนกำลังที่จะอัพเกรดเลเวลขึ้นไปที่แบบไปสู่แบบความยากมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแต่มันไม่ยากเกินความสามารถค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยมันมีเรื่องท้าทายเข้ามามันมีเรื่องที่ต้องชาร์เลนจ์ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ทำได้เรื่อยๆนะคะมันมีการพัฒนาต่อยอดบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยกำลังวางแผนคิดที่จะทำอะไรใหญ่โตมากยิ่งขึ้นบางท่านที่คิดจะออกจากนอกกรอบตัวเองก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแบบมีอะไรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ทำให้ตัวเองดูดีออกกำลังกายหรือว่าทำให้ตัวเองดูสวยงามก็ได้ทำศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่คือมันเหมือนกับว่ามีการพัฒนาทำให้ตัวเองแบบดูมีความสุขมากขึ้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้เป็นได้หมดและรวมถึงความสุขของคุณกำลังจะเข้ามาต่อจากนี้คือบางท่านอาจจะแปลว่าที่ผ่านมาอาจจะเจออุปสรรคก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเจอสิ่งดีๆหลังจากนี้ต่อไปก็เป็นได้นะคะเพราะว่าบางท่านเหมือนก่อนที่จะได้ดีนะจะต้องเจอบททดสอบบทเรียนเท่านั้นเองก่อนที่มันจะได้ดีนะคะแต่พลังงานกลับกลายเป็นว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองตามที่อาจารย์อวยพรจริงๆแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นในปัญหาต่างๆมันเหมือนกับว่าคุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นคือเก่งมากๆเลยแล้วมันเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตการพัฒนาบางท่านอาจจะหยิบจับอะไรก็ตามแต่เป็นเงินเป็นทองได้ดีมากเลยหรือว่ามีอะไรที่แบบมี choice ในการทำงานมากกว่า1อย่างอาจจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมีเรื่องที่ต้องจัดการมากมายแต่คุณจะเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้เก่งทั้งหมดเลยนะคะดีมากๆแล้วคุณจะมีวาทศิลป์หรือว่าการโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งคุณจะมีหลักจิตวิทยาเรารู้ว่าอะไรต้องทำอะไรไม่ควรทำอะไรเงี้ยคือจะมีเซนส์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเซนส์ในการดำเนินชีวิตที่มันดีมากยิ่งขึ้นดีมากจริงๆค่ะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่จบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสำหรับตัวคุณเป็นดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลับกลายเป็นดีดีมากด้วยนะคะยามขึ้นอย่าลงละเลงยามลงอย่าท้อนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องยึดเอาไว้ในใจต้องเก็บเอาไว้เป็นสติให้กับตัวเราเลยนะคะอ่ะฉะนั้นขอให้คุณอดทนพยายามเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะพลังงานคุณขึ้นสวยนะดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Page of Swords นะคะ Queen of Pentacles Queen of Swords นะคะ Eight of Cups Judgmentthe hangman ขออีกหนึ่งใบนะคะ justice พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้มันเป็นการลุยการบุกจริงๆที่อาจารย์บอกบางท่านอาจจะแปลว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่ไม่ดีเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมบางท่านอาจจะได้งานโปรเจกต์ใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมบางคนได้เริ่มงานใหม่เลยบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้กำลังรีโนเวทร้านก็ได้การปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะแบบทำสินค้าให้อัปเดตมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีงานที่มั่นคงอยู่แล้วแต่เชื่อว่าช่วงนี้อาจจะต้องทำงานค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะปาดเงินเหนื่อยนิดนึงต้องบอกแบบนี้แต่คุณจะไปต่อได้เรื่อยๆมันเป็นพลังงานของคำว่าเหมือนมีงานวิ่งเข้าชนเยอะละกันเรียกว่าเราต้องจัดการจัดสรรเวลาในการพักผ่อนด้วยละกันเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนการดวงขึ้นนิดนึงอะค่ะมันมีอะไรที่ต้องจัดการมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายท่องเอาไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำแล้วก็คนอื่นก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยอาจารย์ยังเหนื่อยเลยทุกคนเหนื่อยเป็นเรื่องปกตินะคะมองเป็นเรื่องปกติแล้วคุณจะสบายใจแล้วรวมถึงคุณจะมีความสุขนั่นคือสตินั่นเองนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของคำว่ามีสิ่งใหม่ๆดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีข่าวดีมีปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะได้กลับมาเรียนรู้อะไรใหม่อีกรอบนึงเหมือนกับว่ารื้องานเก่าออกมาทำใหม่รื้องานเก่าออกมาศึกษาใหม่กลับมารื้อตำราใหม่พลังงานมันขึ้นคำว่าถ้าที่ผ่านมาคุณขยันหมั่นเพียรคุณอดทนนะคะคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณจะสามารถที่จะต่อยอดในอนาคตคุณได้ไปไกลคือมันเหมือนกับว่าในอดีตส่งผลจบต่อปัจจุบันของคุณในปัจจุบันของคุณก็สามารถส่งต่อผลไปอนาคตได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าขยันสำเร็จขี้เกียจสำเร็จยากแค่นั้นเลยนะคะฉะนั้นอดทนพยายามต่อไปเพราะว่าพลังงานมันเป็นดวงพลิกฟื้นจริงๆอ่ะบางท่านอาจจะแปลว่าฟื้นตัวได้บางท่านอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้และสิ่งดีๆกำลังตามมาและบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านวิกฤตมาตอนนี้จะมีสิ่งดีตามมาเข้ามาหาตัวคุณนะคะแต่มันอาจจะต้องแลกมาด้วยความ
พยายามหยัดเหงื่อและแรงกายช่วงนี้เรามาระวังแค่หนึ่งอย่างนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เป็นอาชีพสายเดียวกันคือช่วงนี้เนี่ยให้เรามาระวังมันอาจจะมีเขาเรียกว่ามารผจญหรือมีคนมาทดสอบความรู้สึกของเราอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะไม่กลับมาให้ทดสอบอีกนะคะถ้าคุณลองสังเกตสมมตินะถ้าคุณไม่ชอบอะไรคุณไม่ชอบคนลักษณะนี้ในการทำงานฉันไม่ชอบคนที่แบบจุกจิกจู้จี้เราก็จะเจอไอ้คนจุกจิกจู้จี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราทำจิตใจให้แบบแก้ไขมันได้ค่ะคือสติอ่ะอาจารย์ก็มองว่าคุณอาจจะผ่านด่านได้เหมือนผ่านบททดสอบคุณลองสังเกตชีวิตของคุณไปเรื่อยๆละกันเพราะว่าอย่างตัวอาจารย์จะเจอบททดสอบตลอดเวลานะคะต้องเรียกว่าตลอดเวลาคือด่านนี้เราผ่านแล้วอ่ะด่านใหม่ยากกว่าเดิมมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านด่านเดิมมันก็จะย้ำๆซ้ำๆให้เราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเดิมอย่างเดิมนะคะหวังว่าเมสเสจที่อาจารย์พูดดังต่อไปนี้คุณจะเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลักที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเหมือนเป็นพลังงานจักรวาลอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนแบบว่ามันเป็นบททดสอบในชีวิตของเราอะค่ะมันเป็นหลักแบบธรรมชาตินะคะของมนุษย์ที่เราต้องเจอละการมองแบบนี้นะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นก็คือหนึ่งอย่างคือช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องลุยเดี่ยวหรือว่าถึงแม้คุณจะมีคนแบบคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคอยเมตตาเราคอยแบบเป็นกำลังใจเชียร์คุณอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบบางอย่างที่เราเองจะต้องทำด้วยตัวของเราเองด้วยความสามารถของเราแบบต่อสู้อดทนอะไรเงี้ยต่อไปก็เป็นได้นะคะคืออดทนต่อไปค่ะเพราะว่าพลังงานคุณกำลังจะไปได้ดีกำลังที่จะเกิดความสำเร็จตามมาจริงๆนะคะแต่ขอให้หนึ่งอย่างไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่อย่าหูเบาแต่ถ้าใครที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างประเทศสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาจจะต้องบุกต้องลุยค่ะต้องแบบใช้แอคทีฟตัวเองเยอะๆต้องพูดต้องเจรจาต้องเดินทางทำงานมากกว่า1อย่างเป็นพวก multitasking ซื้อมาขายไปค้าขายต่างๆหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่อการแบบอะไรที่ต้องจับเป็นเงินเป็นทองอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกซื้อมาขายไปต่างๆ jewelry ของมีค่าของล้ำค่าช่วงนี้จะเด่นหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่างๆก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นอาชีพข้าราชการก็ดีนะคะเป็นอาชีพที่เหมือนมีความมั่นคงอยู่แล้วในตัวนะคะเงินเดือนที่อาจจะฟิกซ์นิดนึงแต่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันยังมีใช้จ่ายได้เรื่อยๆอ่ะยังมีแบบหล่อเลี้ยงคุณได้เรื่อยๆช่วงนี้ก็จะดีนะคะแต่อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่นะคะคุณเองต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่อาจารย์มองถ้าคุณแก้ไขด้วยสติและปัญญาทุกๆอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นนะพอใบสุดท้ายมันเป็นคำว่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตานะคะฉะนั้นช่วงนี้มันแค่ว่าต้องบุกต้องลุยต้องทำอะไรที่แบบต้องแอคทีฟเยอะใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะแต่อาจารย์เชื่อว่าคนเก่งอย่างคุณทำได้อยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่มีความ perfectionist เกินไปนะคะทำให้บางทีต้องหย่อนลงมาบ้างตึงมากเกินไปจะเครียดเกินไปทุกเองเปล่าๆต้องหย่อนลงมาบ้างนิดนึงเท่านั้นเองนะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆเลยนะแล้วบางท่านเนี่ยถ้าทำเกี่ยวพวกอสังหาก็ดีนะคะช่วงนี้อาจจะแบบเป็นนายหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะโดดเด่นในเรื่องพวกสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นคนที่ติดต่อประสานงานต่างๆตัวตรงกลางอะค่ะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะหรือหมอแพทย์พยาบาลก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันนะหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนักดนตรีเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักพูดนะคะนักร้องนักแสดงเอนเตอร์เทนเนอร์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาระวังดิแค่อย่างเดียวก็คืออย่าไปมีปัญหากับคนนะคะคือให้คิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์อะไรออกไปจะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้าเราอยู่เหนือดวงเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นควบคุมด้วยสติอย่างเดียวเลยค่ะเพราะที่อาจารย์ย้ำเรื่องสติเพราะว่าในเดือนนี้คุณใช้สติในการดำเนินชีวิตคุณรอดทุกทางนะคะไม่มีใครทำอะไรคุณได้แน่นอนนะคะถัดไปสำหรับเรื่องการเรียนถ้าคุณขี้เกียจมันก็จะไม่ค่อยดีถ้าคุณขยันคุณอดทนมีโอกาสสอบผ่านสอบได้บางท่านอาจจะแปลว่าจะต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนมันแปลว่าต้องอ่านเยอะอ่านจนตาเป็นหมีแพนด้าหรือบางทีบางครั้งการบ้านเยอะโปรเจกต์เยอะบางท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็เลยบอกมันดูหนักนะคะแต่เดี๋ยวพอสุดท้ายพอไปสรุปเนี่ยไพ่ขึ้นดีแต่อย่างที่อาจารย์บอกถ้ามันไม่ได้มันเฟลมันตกไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเราตกวิชานู้นวิชานี้เป็นเรื่องปกติอาจารย์ยังเป็นเลยแต่ก็ยังผ่านมาถึงทุกวันนี้อายุ30กว่าแล้วเนี่ยอาจารย์เขามองว่ามันผ่านมาแล้วอ่ะฉะนั้นทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตนะคะฉะนั้นอย่าหมั่นทอนกำลังใจของตัวคุณเองนะขอให้คุณเป็นคุณมีกำลังใจให้มากๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณว่าความพยายามครั้งที่101อาจจะทำสำเร็จอย่าพึ่งละทิ้งในครั้งที่100สู้ๆนะคะคติประจำใจของอาจารย์ที่อาจารย์ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อาจารย์ยังคิดว่า
ถ้ารูพยายามมากๆเนี่ยให้อ่านหนังสือให้เยอะอย่าขี้เกียจอย่าแบบนิ่งดูดายเพราะว่าบางทีคุณทำอะไรตามอารมณ์ในบางครั้งเดี๋ยวติดแตกบ้างเดี๋ยวแอคทีฟบ้างอันเนี้ยคือเราต้องหาอินสปิเรชันหาแรงกระตุ้นอะเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าจริงๆบทสรุปสุดท้ายคุณทำได้ถ้าคุณขยันนะแต่ถ้าคุณขี้เกียจเป็นไปตามนั้นขอให้คุณอดทนสู้ๆนะคะทำได้อยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีความเก่งและพรสวรรค์แตกต่างกันอย่าน้อยใจไปเพราะว่าแต่ละคนบางทีบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เก่งตรงจุดนี้ไม่เป็นไรเราอาจจะเก่งอีกจุดนึงที่อีกคนนึงเขาไม่เก่งก็ได้ฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองใครจะดูถูกเราปล่อยเขานะคะเป็นสิ่งนกเสียงกาช่างมันแต่เราให้มุ่งไปหาเขาเรียกว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของเรานะคะทำตัวเราให้ดีที่สุดแข่งกับใครดีที่สุดใช่ไหมคะแข่งกับตัวเองดีที่สุดนะคะอ่ะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงิน Six of Pentacles นะคะ Queen of Cups Eight of Wands Six of Cups King of Wands การเงินของคุณดีมากดีมากมากการเงินของคุณแบบมันอาจจะแบบมีเข้ามาออกไปแต่มันเหมือนกับว่ามันโฟลว์อาจจะเก็บเงินได้อยู่คือมีเงินเหลือกินเหลือใช้พอที่จะทำบุญบริจาคหรือช่วยเหลือคนอื่นได้ดีเงินมันเข้ามาจากการที่คุณอดทนพยายามทำมาหากินนะคะมันไม่ได้มาจากโชคช่วยมาจากความสามารถของคุณล้วนๆมาจากความพยายามหยาดเหงื่อและแรงกายของคุณที่จะได้มาแต่ละบาทคืออุ๊ยแลกมาด้วยแต่การที่คุณแลกมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเงินมันเข้ามาหลายทางก็มีนะบางท่านอาจจะโชคดีได้ของขวัญชิ้นโบแดงบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนมอบของดีๆของล้ำค่าให้กับเราบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยการเงินของคุณค่อยๆดีขึ้นมันฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นแต่บางท่านอาจจะแปลว่ารับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำนะคะโกยเงินเอานี้เอาแบบนี้ดีกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของชาวราศีพิจิกนะคะมีโอกาสได้ผลประโยชน์สูงสุดได้ผลประโยชน์ก้อนโตนะแต่อาจารย์จะพูดเสมอในช่องของอาจารย์เป็นคนบอกเสมอว่าคนเราอ่ะจะได้เงินมาแบบอย่างมั่นคงที่สุดคือการทำมาหากินอย่างสุจริตนะคะแล้วเกิดจากความพยายามและหมั่นเพียรฉะนั้นสู้ต่อไปสวดมนต์เป็นประจำด้วยสวดมนต์บททั่วไปที่อาจารย์แปะแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านในพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์เป็นเสียงอาจารย์สวดเองนะคะแต่เป็นของหลวงพ่อปานวัดบานนมโคแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงนะแต่อาจารย์จะตัวอาจารย์เองกับพระอาจารย์ของกิ่งฟ้าที่เป็นคุณพ่อคนที่2ที่กิ่งฟ้าจะเขียนเสมอเลยนะคะถ้าใครติดตามกิ่งฟ้าจะทราบนะว่าช่วยกันเขียนบทความอันนี้ลงไปให้กับทุกท่านด้วยความตั้งใจแล้วก็สวดด้วยความตั้งใจด้วยตัวกิ่งฟ้าสวดให้คุณฉะนั้นไปทำตามทั้งสวดมนต์บททั่วไปแล้วก็พระคาถาเงินล้านอาจารย์แปะไว้ทั้งหมดแล้วมันจะยิ่งทำให้คุณยิ่งมีเงินเข้ามามากๆแต่ไม่ใช่ว่าสวดแล้วไม่ทำมาหากินไม่ได้เอาหลักความเป็นจริงสวดและไปทำมาหากินจะได้เงินมากกว่าที่คุณคิดคือสมมติมันได้มาเท่าหนึ่งอาจจะได้มา 2-3 เท่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะอาจารย์พิสูจน์มา10ปีแล้วนะคะอาจารย์สวดมาเป็น10ปีแล้วแต่ถ้าบางท่านเพิ่งเริ่มสวดต้องสวดถี่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็สวดด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าโลภเมื่อไหร่ที่โลภจะไม่ค่อยเห็นผลเท่ากับการที่เราไม่โลภไอ้ได้บุญน่ะได้แต่ถ้าเรายิ่งไม่โลภเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะโหเงินแบบกระจุยกระจายแล้วก็ใครที่คิดไม่ดีกับเรามันจะกระเด้งออกหมดเลยพระคาถาเงินล้านมีดีแค่มากกว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันช่วยเรื่องสติด้วยเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราแบบเขาเรียกว่าจิตโล่งหรือว่าเครียดเอาตัดด้วยพระคาถาเงินล้านสวดนโม3จบสัมปชิชามินะสังสิโมพรมาสมาธิวาสเพยะคะเวคือสวดไปเรื่อยๆมันดีต่อตัวคุณคือเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่ที่ให้อาจารย์บอกให้คุณสวดเพิ่มมันจะทำให้ยิ่งเป็นกอบเป็นกำเป็นเหมือนคล้ายๆเศรษฐีตัวน้อยๆก็ได้อะฟังแบบนี้เลยเศรษฐีป้ายแดงก็ได้อะแล้วแต่เราจะเรียกนะคะฉะนั้นมันมาจากความสามารถของเรามาจากความพยายามความอดทนด้วยนะคะไม่ได้มาจากการที่แบบเราทำอะไรผิดศีลธรรมหรือทุจริตหรือว่ามาจากการเสี่ยงโชคนะคะคืออาจารย์ไม่ได้แอนตี้เรื่องการเสี่ยงโชคแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีเราเสี่ยงไปมันโดนรับประทานเยอะค่ะนะคะมันอาจจะเสียออกไปมากกว่าได้นะแต่สิ่งเหล่านี้อาจารย์ช่องของอาจารย์พูดชัดเจนทำมาหากินซะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณต้องการนะคะอดทนด้วยสตินะคะอาจารย์เชื่อแบบนี้ว่ามันจะดีต่อตัวคุณเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความมั่นคงในเรื่องการเงินดีมากๆเลยอ่ะโอ้การเงินไม่ต้องพูดอะไรมากมายดีมากดีมากๆจริงๆนะคะถัดไปในเรื่องความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างบางท่านนะคะอาจจะเพิ่งจะออกจากคนไม่ดีคนที่มันไม่ใช่นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าต้องการรักที่แบบรักเล่นๆไม่ได้จริงจังมันอาจจะมีเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณต้องการคนจริงจังตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดตรงๆนะช่วงนี้อยู่เป็นโสดแล้วรวยทั้งโสดแล้วแบบสวยๆหล่อๆเลยอ่ะคุณจะรวยมากๆนะคะ
คือตอนนี้ถ้ามันมีใครเข้ามาอาจารย์ขอพูดเลยนะว่ามันอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้แบบเป็นคนที่จริงใจอ่ะหรือว่าเป็นคนที่ผ่านมาผ่านไปทำให้เราก็ชุ่มกระชวยหัวใจแป๊บนึงแล้วก็อ่าวแวบพายไปนะมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่ามีแล้วจะทำให้เราทุกข์ใจมากกว่าสุขใจนะแต่ถ้าถามว่ามีเข้ามาคุยขำๆได้ไหมได้นะคะคุยขำๆได้แต่ถ้าจริงจังเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าคนที่เข้ามาบางทีบางครั้งอาจจะยังมีคนทั้งจริงใจเราไม่จริงใจเข้ามามันเหมือนต้องใช้เวลาในการดูใจกันไปแต่ถ้าตัวเรายังไม่พร้อมไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าเอาตรงๆตอนนี้งานเงินแล้วก็เรียนของคุณมันขึ้นมากถ้าเรามีตอนนี้เข้ามามันอาจจะทำให้แบบมันไปลดตรงนั้นลงก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมีเข้ามาและอีกอย่างตอนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะแปลว่าคนที่เข้ามาอาจารย์กลัวว่าบางคนเอาผลประโยชน์กับเราหรือว่าผลประโยชน์ทางร่างกายก็ได้ผลประโยชน์ด้านอื่นๆแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะบางคนอาจจะมีแบบมีรสนิยมในการที่แบบแบบแค่คุยขำๆเล่นกิ๊กกั๊กอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณก็ฉะนั้นมันอาจจะมีเข้ามาในกรณีแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้พูดตรงๆว่ายังไม่เจอใครสักคนที่มันถูกตาต้องใจแต่ต้องบอกแบบนี้ในกรณีบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่กันคนละจังหวัดคือไกลมากๆอาจจะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สมหวังอยู่มากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าในกรณีเป็นกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักหรืออาจจะแปลว่ามีคนที่ถูกตาต้องใจเข้ามาก็ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ หรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์พูดเลยนะว่าคุณเองจะต้องค่อยๆดูช้าลงนิดนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงค่ะแต่ถ้าบางท่านเพิ่งอกหักมาพักหัวใจไปก่อนนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับครอบครัวไปก่อนกับพ่อแม่หรือใครที่มีพระคุณไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใหม่นะคะเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดที่มีสถานะการคุยไม่ชัดเจนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ก็ยังขึ้นว่าไม่ชัดเจนอยู่นะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสพัฒนาไหมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีความคืบหน้ามันจะเป็นความคืบหน้าในทางที่ดีด้วยนะอาจจะมีโอกาสสมหวังได้ในอนาคตก็คือตอนแรกอาจจะเล่นๆไปมาแบบคุยไปคุยมารู้สึกถูกตาต้องใจชอบกันมีโอกาสสละโสดเป็นแฟนกันสูงค่ะเป็นฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่มันมีโอกาสที่จะออกไปสูงมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าถ้าดีมันไปต่อมันเหมือนคอนติเนียไปต่อเลยแต่ถ้ามันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปนะคะหรือว่ามันปัดชิวๆออกไปเลยนะคะมันเหมือนกระจายสิ่งที่มันไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาอีกด้วยนะบอกไว้เลยนะเพราะว่าราศีพิจิกอ่ะส่วนมากเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วพลังงานของเดือนนี้ของคุณค่อนข้างมีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นทุนเดิมบางทีบางครั้งเสน่ห์เนี่ยอาจารย์บอกเสมอมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าคุณต้องสวยต้องหล่อเสมอไปมันเกี่ยวกับเรื่องความคิดของคุณทัศนคติของคุณความสามารถของคุณก็ได้หรือว่าการวางตัวการที่เราแบบมีจิตใจที่โอเคที่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้เรามีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้บางคนอาจจะชอบคุณเพราะความสามารถของคุณด้วยนะคะหรือลักษณะของคุณต่างๆมันโดยรวมคือมันดูน่ารักมันดูดีมองรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะประมาณเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้นะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆละกันแล้วบางท่านที่แบบกำลังจะสมหวังก็ขอให้สมหวังไปเลยขอให้เจอคนดีๆไปเลยนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็คือไปได้เรื่อยๆนะคะแต่บางทีบางครั้งอาจจะทะเลาะกันบ้างมีแบบโต้เถียงกันบ้างต้องบอกแบบนี้นะคะแต่บางครั้งอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเหนื่อยจากการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสวีทหวานแหววกันนิดนึงก็พยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าบางทีแบบอาจจะห่างเหินเล็กน้อยหรืออาจจะแปลว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันหรือว่าอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมาเจอหน้ากันบอกโอ้ไม่ไหวแล้วจ้านะคะก็พักผ่อนกันไปอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นเลิกลานะคะแต่มันอาจจะมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาที่มันแบบก็คือการเป็นคู่รักกันจะเอาราบรื่นทุกอย่างในทุกๆวันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันต้องมีรักกันบ้างเบื่อกันบ้างอารมณ์ตามปกติแหละทั่วๆไปนะคะแต่โดยภาพรวมก็คือยังไปต่อได้นะคะแต่ถ้าบางคนที่อยู่ไกลกันจะยิ่งรักกันในช่วงนี้นะคะแต่บางครั้งอาจจะเดินทางมาเจอกันก็เป็นได้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีค่ะต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตทำมาหากินกันหรือว่าช่วงนี้ก็คือไปได้ดีบางท่านอาจจะมีแบบมีบุตรมีลูกก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านอาจจะรับน้องหมาน้องแมวมานะคะโดยภาพรวมคือโอเคดีมากๆนะคะสำหรับคนที่สำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างเรามาระวังเรื่องระบบสายตานะคะหรือว่าระบบแบบตาจะเปลี่ยนหรือว่าอาจจะแปลว่าตาแห้งตากุ้งยิงอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตาทั้งหมดแล้วก็ระบบสายระบบเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาต่างๆได้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์นิดนึงเรามาระวังเรื่องภูมิแพ้บางคนอาจจะแพ้แบบขนสัตว์ต่างๆหรือว่าแพ้ฝุ่นแพ้ไรต่างๆนะคะแล้วก็แบบคัดจมูกอาหารน้ำมูกไหลแล้วก็เรามาระวังในเรื่อง
ความคิดละกันแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะน่าเป็นห่วงอ๋อต้องบอกอีกหนึ่งอย่างปวดข้อบ่าไหล่นะคะจริงๆต้องบอกแบบนี้นะถ้าใครเป็นคนขับรถเองอย่าขับรถเร็วอยู่บนความไม่ประมาทด้วยละกันนะคะแล้วก็เรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะถ้าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรมใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะกตัญญูกับเขาให้มากที่สุดทดแทนบุญคุณให้มากที่สุดเรายิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งกตัญญูเท่าไหร่เรายิ่งเจริญตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็ตามแต่เจริญรุ่งเรืองมากต้องเรียกแบบนี้อาจารย์พิสูจน์มาแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในมุมดาร์กนิดนึงนะคะอาจจะแปลว่าพ่อแม่ที่เราเห็นตามข่าวที่น่ากลัวนิดนึงฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสบายใจไม่เหนือบ่ากว่าแรงทำแบบนั้นซะนะคะที่แบบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวคนเองเดือดร้อนนะคะฉะนั้นอาจารย์เข้าใจในสองมุมแบบนี้นะถัดไปนะคะถ้าแนะนำเลยเรื่องการทำบุญนอกบ้านบริจาคเลือดซะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญวัดบำบัดน้ำพุนะคะหรือว่าทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงคนยากไร้ต่างๆของกินของบริโภคอาจจะเป็นการถวายเขาเรียกว่าถวายเพลให้กับพระสงฆ์หรือถวายหรือว่าตักบาตรตอนเช้าใส่บาตรตอนเช้าหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์อาพาธได้นะคะหรือว่าเอาเป็นว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ช่วยเหลือได้ค่ะน้องหมาน้องแมวมูลนิธิช้างได้หมดเลยแต่จริงๆพลังงานของคุณช่วงนี้ค่ะมันเหมือนต้องช่วยอะไรที่แบบยากไร้คนเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ได้หมดเลยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าบริจาคเลือดได้ยิ่งดีนะคะมันเป็นบุญกุศลที่สูงสุดมากนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำอย่างอื่นได้คนเรามันมีหลากหลายแบบในการทำความดีนะคะบางท่านอาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆก็คือเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครก็คือบุญกุศลที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันพลังงานของคุณนะถ้าคุณยิ่งสวดมนต์สมาธิหรือว่าคุณไม่คิดร้ายกับใครพลังงานบุญคุณยิ่งสูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ถึงบอกว่าการทำความดีรูปแบบต่างๆมันดีทั้งหมดทั้งมวลในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนนะคะบางท่านอาจจะเป็นการที่คุณเองอาจจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวโซเชียลดีท็อกซ์นะคะก็คือไม่เล่นโซเชียลละจากสื่อโซเชียลมันทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นการแบบฟังเพลงบำบัดปรับสมาธิใน YouTube มีทั้งไทยและเทศมีเยอะแยะมากมายลองไปหาดูได้นะคะอาจารย์ชอบฟังเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบฟังเป็นชั่วโมงเลยบางทีแบบสบายๆเพลงเหมือนอยู่ในสปาอะไรเงี้ยชอบนะคะเสียงน้ำตกน้ำไหลอะไรเงี้ยมันจะฟังแล้วสบายสบายหูสบายตายังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันเหมือนสบายไปหมดมันเหมือนแบบเป็นการcleansing อ่ะค่ะล้างในสภาพจิตใจของเราในแต่ละวันบางทีเราอาจจะเจอพลังงานด้านลบมาโดยที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตามมันจะช่วยได้เยอะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะมันกระทำความดีในรูปแบบต่างๆที่ไม่เกินกรรมแล้วก็อย่าเป็นคนดีจนกระทั่งเราเดือดร้อนอยู่บนความพอดีเดินทางตรงกลางให้ได้สายกลางให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขมากๆขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ตัวคุณและครอบของคุณครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะอาจารย์ก็อวยพรไปต้นคลิปแล้วก็อ๋อปิดท้ายว่าขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงมากๆละกันนะคะลาไปก่อนนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ